นักเขียนนิทานสำหรับเด็กเปรียบเสมือนผู้สร้างสรรค์สื่อกลางที่เชื่อมโยงเด็กกับโลกผ่านตัวหนังสือและภาพประกอบโดยมีหน้าที่สร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆให้เกิดการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กอย่างเหมาะสมและจะต้องหาข้อมูลและสื่อสารกับนักวาดภาพประกอบเพื่อสร้างนิทานสำหรับเด็กขึ้นมาโดยสามารถทำงานได้ทั้งสายตรงและสายรองอย่างเช่นนักเขียนอิสระนักแปลกองบรรณาธิการคอลัมนิสต์นักพิสูจน์อักษรก็อปปี้ไรเตอร์โดยมีข้อดีก็คือมีอิสระทางความคิดจินตนาการและมีความภูมิใจในผลงานแต่รายได้จะไม่ค่อยแน่นอนและจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการสร้างชื่อให้ตัวเองสำหรับคุณสมบัติที่เหมาะกับนักเขียนนิทานสำหรับเด็กนั่นก็คือจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์สามารถแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจต้องมีความเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยและจะต้องค่อนข้างมองโลกในแง่ดีและชอบคลุกคลีอยู่กับเด็กส่วนทักษะที่ควรมีก็คือทักษะการเขียนและหลักการทำหนังสือทักษะการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยทักษะด้านจิตวิทยาพัฒนาการในเด็กสำหรับเส้นทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้นสามารถเรียนได้ทั้งสายวิทย์หรือสายศิลป์ปวช.หรือปวส.จากนั้นควรศึกษาปริญญาตรีต่อในสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กหรือสามารถเรียนคณะใกล้เคียงอย่างเช่นอักษรศาสตร์วารสารศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการเขียนการใช้ภาษาก็ได้เช่นเดียวกัน